วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่งาน Miss Heritage Thailand 2022ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับนี่เลยมิสเฮอริเทจไทยแลนด์2022สวัสดีค่ะเดวิดความรู้สึกก่อนวันนี้รู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราไม่อยากหวังเพราะเราไม่อยากผิดหวังแต่เราทำทุกรอบให้เต็มที่เต็มที่เต็มที่แล้วพอถึงเวลาที่ได้เข้า5ตอบคำถามเสร็จแล้วพอได้มันเลยรู้สึกว่าไอ้ตรงนั้นเราไม่ได้เตรียมอะค่ะมันเลยเหมือนไม่ใช่ความจริงมันเลยเหมือนฝันมากกว่าก็คืนนี้คงกลับไปแล้วตื่นขึ้นมาแบบเอ๊ะจริงหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเตรียมตัวมายากไหมไม่ได้เตรียมอะไรเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเราก็เป็นตัวเองอะค่ะได้อาจจะไปเวทีใหญ่แล้วที่ประเทศอาญี่ปุ่นความรู้สึกยังไงบ้างอันนี้ต้องเตรียมแล้วค่ะต้องเตรียมหนักต้องเตรียมอีกเยอะเลยค่ะต้องให้แบบคนที่เขามีความรู้มีประสบการณ์มาช่วยแนะนำค่ะยากไหมเพราะว่าพี่บินทำที่หนึ่งไว้แล้วสำหรับโลกเลยก็ไม่น่าจะยากหรือกดดันเพราะว่าก็เหมือนคงเหมือนกันว่าเราไม่ได้กดดันเราทำให้ดีที่สุดได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะได้เลยอ่ะขอบคุณแฟนๆนางงามที่ส่งกำลังใจเชียร์ก่อนขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ส่งกำลังใจมาเชียร์ก็จะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้ไปในทุกๆวันนะคะได้เลยสำหรับรุ่นต่อไปจะมาประกวดต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างก็วิวว่าสำคัญที่สุดคือเรามีค่ายลูกเสือด้วยเนาะเราจะต้องทำตัวเองให้พร้อมเสมอแข็งแรงแม้ว่าจะเหนื่อยลำบากแค่ไหนเราก็จะต้องเขาเรียกยิ้มสู้แล้วก็คอยเป็นขวัญกำลังใจให้แก่กันและกันที่สำคัญที่สุดคือต้องพยายามที่จะมีความสุขตลอดเวลาแม้ว่าเราจะเหนื่อยถ้าเกิดเราสามารถพยุง energy ของความแฮปปี้นี้ได้วิเชื่อว่าทุกคนก็จะสามารถชนะได้ค่ะได้เลยเอาฝากคุณ IG ช่องทางการติดตามของเราค่ะก็คือทาง Facebook และ IG ชื่อเดียวกันนะคะก็ TAVEE นะคะ TAVE_RUCHANOK ค่ะขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย